ราคาต่อรองเปิดมาที่ FC Belsina ต่อครึ่งลูกเจ้าบ้าน FC Belsina ผลงานโดยรวมในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ดีเลยเพราะลงเล่นมาแล้ว4นัดยังไม่ชนะใครมาเลยและเป็นการแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันมีอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นฟอร์มถือว่ายังดูป้อแป้ตามทรงทีมน้องใหม่อยู่ขณะที่ทีมเยือน FC Smolevici ผลงานโดยรวมในช่วงออกสตาร์ทก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ยังไม่ดีนักเช่นเดียวกันเพราะลงเตะมาแล้ว4นัดพวกเขายังไม่ชนะใครมาเลยเป็นการเสมอและแพ้มาอย่างละ2เกมด้วยกันฟอร์มในช่วงออกสตาร์ทก็ต้องบอกว่ามีแต่ทรงกับสุดตามทรงทีมน้องใหม่ของฤดูกาลอยู่แต่ว่าเกมนี้FC Smolevici เองจะต้องบุกมาเจอกับหน้าทีมเจ้าบ้านที่ก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่น่าจะดูเป็นงานที่ยากเท่าไหร่นักเพราะเกมนี้ต้องบุกมาเจอกับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมกันและถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาก็มองว่า FC Smolevici เองค่อนข้างดูมีทรงกว่าด้วยบวกกับสถิติการเจอกันของคู่นี้ในฤดูกาลก่อนก็เป็น FC Smolevici ที่ทำผลงานได้ดูดีกว่าด้วยทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือน FC Smolevici จะบุกมาและไม่น่าจะถึงกับแพ้เป็นอย่างน้อยมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้ควรเลือกเชียร์ FC Smolevici จะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลย FC Smolevici สกอร์ที่คาด FC Smolevici บุกมาเสมอกับ FC Belsina 1-1